14ข้อมูลหรือเทที่คุณอาจจะยังไม่รู้เกี่ยวกับ iPhone 14 Pro และ Pro Max นะครับโดยที่คลิปนี้สารสนุนด้วยฟิลมกันรอย Ultimate Glass จากโฟ c u s และ Iron Ring จากโฟกัสนะครับคือปกป้องตัวเครื่องได้รอบด้านเลยอย่างตัวเลนเนี่ยใส่แล้วก็สวยงามแบบนี้เลยนะครับเร่องเพิ่มเติมการสั่งซื้อข้อมูลต่างๆดูที่ลิงก์ใต้คลิปนี้นะครับไปครับไปดูทิกกันเรามาเริ่มต้นที่ข้อหึก่อนเลยนะครับคือ Dynamic Island นี้ เวลาที่เราใช้งานบางเซอร์วิสหรือแอปพลิเคชันนะครับก็จะมีการเด้งเข้าไปแบบนี้มีวิธีหนึ่งนะครับที่เราสามารถใช้งานเขาได้มากขึ้นครับคือแตะค้างไว้นี่แบบนี้ครับสังเกตว่าผมแตะตรงกลางได้เลยนะครับและความลับก็คือคุณรู้ไหมครับว่าเจ้า Dynamic Island ตัวนี้ไม่ได้เป็นความยาวที่ต่อกันทั้งหมดนะครับเมื่อเราปิดหน้าจอนะครับเราจะเห็นถึงความจริงที่ซ่อนอยู่สังเกตไหมครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยทั้งเซนเซอร์ของ Face ID นะครับแล้วก็กล้องหน้าเนี่ยจะอยู่ห่างกันนะครับแต่ Apple นะครับเลือกที่จะทำสีดำนะครับเป็นเกาะใหญ ข้อ 2. always on display คือหน้าจอติดตลอดนั่นเองสังเกตไปครับว่าผมกดล็อกเครื่องแล้วเนี่ยแต่ว่ายังติดตลอดแบบนี้นะครับโดยที่เวลาจะสว่างมากกว่าและถ้ามี notification ก็จะสว่างมากกว่าแบ็ k กราวด์พื้นหลังนั่นเองครับของจริงเนี่ยเมื่ออย่างที่คุณเห็นในกล้องนี้เลยนะครับถ้าเราเวกตัวเครื่องขึ้นมาก็จะสว่างแบบนี้แต่การติดตลอดแบบนี้นะครับค่อนข้างที่จะน่ากังวลในการใช้งานระยะยาวครับว่าจอที่ติดค้างแช่แบบนี้ตลอดเวลาจะมีการเสื่อมก่อนเวลาอันควรหรือเปล่า เขาฝั่ง Android เวลามันจะเด้งไปเด้งมานะครับใครที่กังวลเรื่องนี้นะครับและอยากเปิดฟังก์ชันนี้อยู่ไม่ต้องกังวลต่อไปครับเพียงแค่คุณนะครับใส่กฝาของเกน,นะครับหรือว่าคว่ำหน้าเขาหน้าจอเนี่ยก็จะดับไปตามปกติแล้วเห็นไหมฮะหน้าจอดับไปเลยนะครับถ้าคุณเปิดขึ้นมา อ่ะออกจากกระป๋าองเกนะครับหรือว่าพลิกเขาขึ้นมาเนี่ยหน้าจอก็จะกลับมาเป็น all-way a l d i s p l a y ตามปกตินั่นเองซึ่งใ้ใครความหน้านะครับและกังวลว่าตัวหน้าจอจะเป็นรอยนะครับวันนี้เนี่ยเราก็มีฟิล์มโฟกัสอัลติเมทาร์ดมาเสนอนะครับซึ่งสามารถติดได้เรียบเนียนกับตัวเครื่องเลยติดแล้วเนี่ยดูสิดูแทบจะไม่ออกเลยครับว่าติดฟิล์มและมีความลื่นไหลที่มากกว่าครับ ข้อ3ครับ lock display ของคัสตอมสังเกตไหมครับว่าหูน้องเดซี่เนี่ยจะมี depth effect นะครับที่ไปบดบังเวลาบางส่วนซึ่งก็ดูน่ารักดีนะครับคุณสามารถที่จะคัสตอมเพิ่มเติมได้นะครับให้เป็นหน้าแบบปกติพื้นฐานนะครับมี w i d g e ตต่างๆก็ได้นะครับแล้วก็สามารถเพิ่มได้นะครับจะเป็นเรื่องของดัชนีดาวโจนนะครับจะเป็นเวลาสภาพอาก,กาศ ใรือการตั้งปุกก็ได้ครับแบบตอนนี้เนี่ยใครที่กังวลเรื่องของฝนตกบ่อยๆในกรุงเทพเรานะครับคุณก็สามารถเพิ่มได้นะครับว่ามีโอกาสที่ฝนจะตกกี่เปอร์เซ็นต์นะครับก็จะมีพยากรณ์ออกมาดูได้จากหน้านี้เลยครับ <S 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 ข้อสโชว์แบตเตอรี่เปอร์เซ็นต์แบบนี้ได้แล้วครับจากเดิมที่เราต้องปัดลงมาเพื่อดูเปอร์เซ็นต์ก็ดูตรงนี้ได้แล้วเอ,อเรื่องง,งา่ายๆแค่นี้นะครับเพิ่งทำได้บน iOS 16บน i p h o n e 14สีซีรีส์นะครับอันนี้คือ iPhone 14 Pro วิธีทำนะครับเข้ามาที่ Setting ไปที่แบตเตอรี่ข้ออแแรรกเเลยตตี่ป นี่ครับเปิดปุ๊บก,ก็จะมีเปอร์เซ็นต์ขึ้นมาแบบนี้เลือกเป็น low power mode เพื่อประหยัดพลังงานจะขึ้นเป็นสีเหลือง และคุณรู้ไหมครับว่าสุขภาพของแบตเตอรี่เนี่ยอยากยืดอายุให้มันนานขึ้นนะครับเราสามารถมาเปิดตรงนี้ได้ครับ optimize b a ตเตอ y ี่ชา g ์จ g ริงเนี่ยถ้าคุณเปิดตรงนี้ไว้นะครับจะช่วยถนอมแบตคุณได้มากขึ้นครับโดยที่ถ้าเราเปิดเนี่ยเขาจะชาร์จแบตเตอรี่ถึงแค่ประมาณ80นะครับแล้วก็หยุดชาร์จไปก่อนและคำนวณจากการใช้งานของแต่ละวันของคุณนะครับว่ารูทีนคุณเป็นเมื่อไรอย่างไรครับเมื่อคุณใกล้ตื่นเนี่ยค่อยๆชาร์จให้มันเต็ม100ซึ่งเมื่อเปิดอันนี้นต้นะครับะช่ยนตเมาืักเาก็เปิดอันไี้ไะ ข้อ5ใช้พลังจาก neural engine copy photo โดยปกติแล้วนะครับถ้าเราจะ select รูปน้องเดซี่เนี่ยอาจจะยากนะครับแต่ใน iPhone 14ที่ใช้ iOS 1 6ใหม่นี้นะคุณสามารถที่จะกดแบบนี้นะแล้วก็จะ copy ภาพได้เลยนะครับซึ่งเรานะครับก็สามารถมาเพ e ส่งให้เพื่อนได้เลยแบบนี้สุดยอดครับน้องเดซี่มาเป็นตัวแบบนี้เลยซึ่งฟีเจอร์นี้มันฉลาดมากครับคุณจะตกแต่งรูปอย่างไรนะครับหรือถ่าอยอ่างสมาร์ทโฟนเครื่องไหนโหลดจากเน็อย่างไร ก็ฉลาดเพียงพอนะครับที่รู้ว่าตรงไหนคือวัตถุไปจนถึงขั้นสถาปัตยกรรมนะครับเขาก็รู้นะดูดิเป็นเส้นบอกแบบนี้เลยเขาบกการซ่อนรูปอย่างปลอดภัยครับบางทีเนี่ยเราอาจจะมีภาพหรือว่าคลิปเซ็กซี่นะฮะที่อาจจะไม่อยากให้ใครเห็นนะครับใครยังไม่รู้ธีการซ่อนนะครับก็คือการกดที่บริเวณจุดจุดจุดสามจุดด้านบนนะครับแบบนี้และกดที่ฮิตนะซึ่งปกติแล้วนะครับมันก็จะไปอยู่ใน hidden folder ตรงนี้ครับ นี่ซึ่งใครๆเนี่ยก็สามารถกดเข้ามาดูได้นะครับใครยืมมือถือเราไปอาจจะไม่แอบด,ดูได้ไม่ปลอดภัยครับมีวิธีที่ดีมากขึ้น,นครับในการซ่อนตรงนี้ให้เนียนหรือว่าชัดเจนครับคุณเข้ามาในที่ส t ิตินะครับแล้วก็จะอยู่ในส่วนของโฟโต้ตรงนี้ครับเมื่อเราเข้าไปที่ p h โต้ปุ๊บเนี่ยให้เราเลื่อนลงมาที่คําว่า hidden ครับนี่นะจะมีคําว่า use face id กดจึงเข้าไปครับเมื่อเราทําแบบนี้จะเห็นว่า photo hidden และ delete d เนี่ยมีการ ล็อกไว้นะครับต้องการปลดล็อกเนี่ยจะต้องใช้การปลดล็อกนะครับด้วย Face ดีนั่นเองมันถึงจะขึ้นมาจะใช้วิธีการใส่รหัสก็ไม่ได้นะครับเนี่ยต้องใช้การปลดล็อกด้วยหน้าเท่านั้นคือผมลองเอาหน้าผมออกมาไกลๆนะครับเนี่ยไม่ได้นะนะต้องใช้ Face ID นะครับแต่ใครที่ไม่เคยมาดูคลิปนี้นะครับหรือไม่เคยใช้ iPhone และคุณไม่เขามายุ่งยากน,นะฮะก็กดเป็น Not Show ไปเลยก็ได้ครับ เมื่อเราติ๊กออกนะครับคุณจะเห็นว่าโฟลเดอร์ฮิดเด้นจะหายไปผมไม่แนะนําสรับสนุนเครับให้คุณไปโกโหกแฟนของคุณหรือว่าคู่ของคุณนะครับแต่ใช้ในกรณีที่มีใครมายืมเครื่องเราไปและไม่อยากเขาเห็นความลับของเราแล้วกันครับนอกจากปกป้องความลับของคุณแล้วยังสามารถปกป้องตัวเครื่องคุณได้รอบด้านครับด้วยฟิล์มกระจกกันรอยจากโฟกัสครับวันนี้เนี่ยเราอยู่กับโฟกัสอัลติเมตกาสนะครับเป็นกระจกกันรอยสําหรับ iPhone 14 Series โดยตัวนี้เนี่ยจะเป็นสําหรับ iPhone 14 Pro นะฮะการติดมันเนี่ยเรียกว่าพัดีอย่าางมากครับ คุณแทบจะไม่เห็นขอบการติดเลยนะครับและมีความละมุนนิ้วอย่างมากด้านบนเป็นหูฟังได้ยอย่างพอดีมากครับและก็ปกป้องตัวของกล้องหน้าและเฟซไอดีได้ทั้งหมดเลยนะครับเรียบเนียนและสุดขอบอย่างมากหน้าจอสัมผัสง่ายกว่าเดิมลื่่าตอนที่ไม่ได้ติดฟิล์มครับและยังมีความใสเคลียร์สว่างคมชัดของหน้าจออยู่เหมือนกับไม่ได้ติดฟิล์มเลยเพิ่มความแข็งแรงของหน้าจอป้องกันร,รอยขีดข่วน คุ้มค่าคงทนใช้งานได้นานในราคาไม่แพงเลยเป็นกระจกแบบเรียบติดตั้งด้วยตัวเองง่ายๆเลยครับและวในแพ็กเกจก็จะมีฟิล์มหลังมาให้ด้วยจากตัวอย่างที่ติดไปนะครับเห็นว่าเขาปกป้องดามเมจให้เราฟิล์มเป็นรอยครับแต่ตัวเครื่อง และรอบได้เหมือนเดิมครับด้วยโฟกัสไอรอนริงครับเป็นตัวเลนโคปเวอร์ที่ปกป้องเลนอยู่ได้ครบทั้ง3เลนครับไอรอนริงนี้ติดตั้งได้ง่ายมากครับและไม่มีบริเวณกาวที่สัมผัสกับเลนโดยตรงนะครับทำให้เวลาถ่ายรูปมาเนี่ยมีความใสเคลียร์เหมือนเดิมนะครับตัวอย่างสมาร์ทโฟนเก่าผมนะครับที่ไม่ได้ติดตั้งก็รอยเพี้ยนอย่างที่คุณเห็นเลยฮะดังนั้นเนี่ยติดตั้งนะครับเพื่อ iPhone ที่คุณรักจะได้อยู่กับเราไปนานๆสำหรับคนที่สนใจออติเมตกราฟและไอรอนริงจากโฟกัสเนี่ยคุณสามารถดูรยลเออีีี่ตืืสังง้้้ทกคน ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศร้านมือถือทั่วไปนะครับมีหมดทุกร้านแหละเ้าเจ็ดการเปิดแอคชั่นโหมดนะครับเราสามารถเปิดได้จากรูปคนวิ่งวิ่งตรงนี้ฮะนี่นะก็สามารถใช้งานได้ทุกเลนส์นะครับจะเป็น 0.5x ยัน 3x ใช้งานได้หมดเลยนะครับแต่ว่าถ้าเราสังเกตกันดีๆเนี่ยเห็นไหมว่าความละเอียดนะครับจากปกติแล้วเนี่ยเราสามารถถ่ายได้ที่สูงสุด 4K 60เฟรมนะครับเมื่อคุณเปิดเป็นแอคชั่นโหมดแล้วเนี่ยมันจะลดเหลือแค่ 2.8K 60เฟรมนะครับดังนั้นใครต้องการไฟล์ละเอียดดดนนนะคครรรับแตต่่่่่ไไไมมม้ีีกกาเเเลือหหวว็ซึงปิย ก็การสั่นได้ดีระดับหนึ่งแล้วนะครับเราได้นําเป็นเปิดเป็น 4K 6 0เฟรมก็ได้อันนี้แล้วก็ชอบไปเลยครับและข้อแปดครับเผื่อใครไม่รู้ iPhone 14 Pro และ iPhone 1 4 Pro Max สามารถถ่าย m a c ครได้ครับเมื่อเขา้าใกล้วัตถุแบบนี้นะครับหมดของ m a c ครก็จะทํางานแต่สังเกตไห่เอ่ยว่าผมจะมีโลโก้ m a c ครขึ้นมาตรงนี้นะครับซึ่งผมสามารถที่จะเปิดหรือปิดมันก็ได้วิธีการตั้งค่าให้เข้ามาใน setting เลื่อนลงมาที่ camera เราสามารถตั้งค่าต่างๆได้มากมายนะครับทั้ง resolution การถ่ายวิดีโอรูปแบบต่างๆ และเลื่อนลงมาล่าสุดครับจะมีแมโครคอนโทรลนะครับที่เราสามารถที่จะเปิดได้ถ้าตอนแรกเราปิดอยู่เนี่ยมันจะขึ้นมาโครมานะครับโดยอัตโนมัติแต่ว่าจะไม่มีโลโก้โชว์ซึ่งบางครั้งเนี่ยผมจะรำคาญในส่วนของเลนส์นะครับที่มันจะสวิตช์ไปสวิตช์มาน่ารำคาญนะครับถ้าเกิดว่ามีตรงนี้เนี่ยคุณก็สามารถที่จะถ่ายการใช้งานนะครับและรู้ว่าตอนนี้เนี่ยเป็นโหมดมาโครเห็นปะเลนส์สวิตช์ไปสวิตช์มาก็ไม่ต้องกังวลแล้วนะครับเราจะรู้และเปิดปิดมันได้นั่นเองและถ้าคุณสังเกตก,กันดีๆนะครับผมจะม รวมถึงวิดีโอนะครับก็จะมี p r o เลสนะครับที่ผมสามารถเปิดได้เช่นกันซึ่งการตั้งค่าเนี่ยก็อยู่ในเมนูของ Camera ในส่วนของ Setting เหมือนกันครับโดยที่ให้คุณนะครับเลื่อนกลับมาที่ด้านบนสุดและเลือกที่ f o r m a t นี่ครับเราสามารถเลือกได้นะครับว่าเป็น Apple Pro Raw ไหมและเราสามารถเลือก Resolution ได้ด้วยว่าจะถ่ายที่4 8เมกะพิกเซลหรือ1 2่เมกะพิกเซลนะครับรวมถึงวิดีโอแบบ Apple p r o r รนะครับก็สามารถเลือกได้จากตรงนี้ ข้อ9ครับเราไม่ควรถ่ายกับบางระยะนะครับถ้าคุณสังเกตกันดีๆว่า iPhone 14 Pro และ Pro Max เนี่ยจะมีระยะ 2x มาให้เล่นนะครับซึ่งจริงๆแล้วจะเป็นการครอปจากกล้องหลัก48ลา้านพิกเซลนั่นเองและถ้าเรากดแช่ไว้นะครับจะเห็นว่าจะมีตัวระยะบอกมาเป็นมิลลิเมตรนะครับบริเวณเลนหลักทั้ง3นั่นเองคือเลน u ต t ้าไวด์นะครับเลน 1x และเลนเทเลซูม 3x ครับจะเป็นระยะที่77มิลลิเมตรนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราดูระยะอื่นเนี่ยเห็นไหม มันก็จะมีการสลับกล้องไปมาด้วยนะครับแล้วก็ไม่ควรถ่ายนาักตอนนั้นเนี่ยผมสรุปได้เลยว่าในระยะที่เป็น 0.6x ถึง 0.9x เนี่ยไม่ควรถ่ายนะครับเพราะจะเป็นการครอปจากเลนส์ออนต์วายและในระยะที่เป็น 2.1x นะครับถึง 2.9x เนี่ยผมว่าก็ไม่ควรถ่ายเหมือนกันนะครับเพราะก็จะเป็นการครอปจากเลนส์หลักที่เป็นระดับ24มมตระซึ่งมันครอปค่อนข้างเยอะแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครต้องการถ่ายในระยะที่มากกว่านี้นะครับเป็นแบบดิจิตอลซูมเนี่ยสูงสุดเนี่ยจะได้ที่ ข้อส0ครับ Face ID ยังใช้งานได้เหมือนเดิมครับและรวดเร็วแบบนี้ครับโดยที่เราสามารถใช้งานเป็นแบบแนวนอนได้ด้วยนะครับนี่ผมเป็นแนวนอนนะปลดล็อกทํางานเหมือนกันเราสามารถตั้งค่าเพิ่มเติมได้จาก setting Face ID และ Passcode ใส่แมสก็สามารถปลดล็อกได้หรือว่าใส่แว่นตานะครับก็สามารถปลดล็อกได้ดีขึ้นได้แต่ทั้งหมดนี้ก็ยังจำเป็นต้อง a d หน้าปกตินะครับในการ set up Face ID ครั้งแรกอยู่ ข้อ11ครับของฟรีมาแล้วสําหรับคนที่ซื้อมือหนึ่งมาในช่วงนี้นะครับคุณสามารถมากดดูตรงนี้ได้ฮะชิงนี่ครับจะมีการฟรีนะครับของ Apple Arcade ฟรี3เดือนรวมถึง Apple TV Plus ฟรี3เดือนด้วยนะครับคุณก็สามารถกดรีดีมรับสิทธิ์กันได้เลยโอ้โหเกือบ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 ไปครับข้อ12นะครับก็คือเรื่องของ c a t d e TECTION ครับจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อกี้ยังไม่เรียก c a t d e TECTION นะครับก็คือการที่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะครับรถชนในรถนะครับเก การชนด้านข้าง <g ye> อะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยเราจะจําเป็นต้องตั้งค่าเพิ่มเติมมากขึ้นนะครับจาก emergency SOS นั่นเองหรือจะเป็นการตั้งค่ากด5ครั้งติดนะครับเพื่อโทรไป emergency call ก็ได้ก็จะเป็นการเข้าดาวแบบนี้นะครับและมีเสียงโทรออกครับ ซึ่งใน iPhone 14 Series รุ่นใหม่และ iOS 16เนี่ยจะมีฟังก์ชันที่เป็น Cast d e t e c t i o n นะครับก็สามารถตั้งค่าเพิ่มเติมตรงนี้ได้โดยที่คุณสามารถเซตตั้งค่าว่าในตอนที่ e m e r g e n c y เนี่ยเราจะตั้งข้อมูลเรื่องของการแพทย์น,นะครับข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพคุณความสูงกุ้งเลือดน้ำหนักต่างๆคุณสามารถแอดได้ครับและเลือกได้ครับว่ายางฉุกเฉินให้ติดต่อหาใครนะครับก็กด d d Contact ได้จากตรงนี้ข้อ13ทำไมสัญญาณขึ้นเป็น 4G ไม่เป็น 5G ที่ 5G 4G ก่อนนะครับให้เราเข้ามาที่เซลล่ากดพิ ไว้ Endata นี่ครับจะมี 5G 5G ออโตให้เราเลือกถ้าใครไม่กลัวกินแบตนะครับจะเลือก 5G ออปเลยก็ได้เพียงเท่านี้ถ้าซิมคุณเป็นซิม 5G และอยู่ในพื้นที่ 5G รองรับนะครับมันจะเด้งขึ้นเป็น 5G โดยอัตโนมัติเลยและข้อสุดท้ายครับคือการเปลี่ยนเครื่อง iPhone เก่าเป็นเครื่องใหม่จะรี t o r e จะทรานเฟอร์จะ Backup พทำอย่างไรครับ ให้คุณมาดูตรงนี้นะครับก็คือในส่วนของ general นะครับและเลื่อนลงมาที่บริเวณ transfer and reset iphone ครับคุณสามารถเลือก transfer ข้อมูลไปเครื่องใหม่นะครับหรือตอน set up new iphone เนี่ยจะเลือกก็ได้นะผมมีคลิปสอนอยู่นะครับจะง่ายๆเลยแต่ถ้าใครต้องการที่จะลบข้อมูลในเครื่องเก่านะครับให้ชัวร์สุดเนี่ยนอกจากการตอก iTunes เพื่อรีเซ็ตจากคอมพิวเตอร์แล้วเนี่ยคุณสามารถที่จะกด erase all content and settings ตรงนี้ก็ได้นะครับ iphone คุณเนี่ยจะถูกลบข้อมูลทุกอย่างออกไปเลยเพื่อความมั่นใจตอนขายต่อท่นเองแต่ว่าคุณต้องจำ iCloud ได้นะครับลืมไปนิดนึงครับว่าสําหรับคนที่ซื้อเครื่องใหม่มานะครับถ้าคุณต้องการ Apple Care p a s s นะครับที่จะปกป้องตัวเครื่องนั่อย่างดีเยี่ยมนะครับคือประกันต่อเนื่องนะครับและรวมถึงประกันอุบัติเหตุด้วยนะครับก็สามารถทจะกดซื้อได้สองนี้ครับโดยจะมีเวลาบอกนะครับว่าเหลือเวลาอีกกี่วันนะครับที่คุณสามารถจะเลือกซื้อ Apple Care p a s s ตั้เอง ใครที่ซื้อเครื่องจาก l a ซ a ด้าช้อปีนะครับต้องการซื้อ Apple Care Pass ต่อนะครับหรือซื้อมือสองมาในช่วงนี้เนี่ยและต้องการซื้อเนี่ยก็ยังซื้อได้อยู่นะครับโดยที่เขาเนี่ยจะราคาที่8,290บาทคุณพระเกือบหมื่นนะฮะแต่ว่าคุ้มครองหลายอย่างนะครับเช่นส่วนของฮาร์ดแวร์นะครับการซ่อมไม่จํากัดจํานวนครั้งนะครับที่เกิดจากอุบัติเหตุนะฮะเจ๋งมากครับคือจอแตกมาเนี่ยผมจําได้ว่าเป็นหมื่นเลยนะฮะอันนี้จอแตกมาคุณก็สามารถที่จะส่งซ่อมนะครับที่มี a r e Pass ได้ ซึ่งโดยปกติแล้วนะครับประกันที่โควเวร์กับตัวเครื่องมา1ปีจะไม่ได้รองรับอุบัติเหตุส่วนนี้นะครับจอแตกคุณต้องจ่ายเองนะและทั้งหมดนี้นะครับคือทริปต่างๆที่ตอนแรกคุณอาจจะยังไม่รู้แต่ตอนนี้รู้แล้วนะฮะอย่างไรฝากคลิปหน้าๆของเราเกิบ iPhone 14ด้วยครับกับผมพัททีพัทรีวิวและกระจกกันรอยหน้าจอนะครับ Ultimate g u a r d จากโ o c u s มีการรับประกัน1ปีรวมถึงไออนริงนะครับ ที่ติดเล่นต่างๆของ iPhone 14 Series ครั้งนี้ครับก็สามารถปกป,ป้องได้รอบตัวแบบนี้ครับรวมถึงรุ่นต่างๆของสมาร์ทโฟนก็มีจัดจำหน่ายนะครับกับฟิล์มกันรอยหน้าจอจากโฟกัสครับเจอคลิปหน้ากับผมพัททีพัททีวิวฝาก Subscribe ฝากไลค์กันด้วยสวัสดีครับ